พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน Fabrication Lab กับนวัตกรรมเพื่อการศึกษาการพัฒนาประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศครับสวทช.ดำเนินโครงการ Fabrication Lab เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านวิศวกรรมมีความคิดสร้างสรรค์และเกิดแรงบันดาลใจในการเลือกเส้นทางสู่อาชีพวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคตสวทช.ยังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดการอบรมการจัดการโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการศึกษาและการใช้ Fabrication Lab ให้แก่ครู400คนเพื่อให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ Fabrication Lab ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.และสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000